สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนป.3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูจีนะคะครูจีก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องหลักการวาดภาพตามความคิดและจินตนาการต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีนะคะครูสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบแล้วก็หลักการวาดภาพไปแล้ววันนี้เราจะวาดอีกหนึ่งเรื่องก็คือเราจะวาดภาพที่บูรณาการกับท้องถิ่นเอ๊ะบูรณาการยังไงนะครูจีก็คือการบูรณาการโดยที่ครูจีจะให้นำเกี่ยวกับการวาดหลวงพ่อบ้านแหลมมาวาดภาพในครั้งนี้นะคะหลวงพ่อบ้านแหลมมีใครคนไหนนะคะนักเรียนเคยไปเที่ยววัดเพชรสมุทรไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมกันไหมคะทุกคนต้องเคยไหว้แน่นอนใช่ไหมคะมีใครไม่เคยไปยกมือขึ้นนักเรียนนะถ้าเราจะวาดภาพระบายสีเนี่ยเราจะวาดให้ได้สวยงามเนี่ยเราต้องอาศัยหลักการวาดภาพหรือเปล่าคะต้องอาศัยหลักการวาดภาพนะคะเราต้องใช้นะคะนักเรียนเพื่อจะให้ภาพออกมาได้สวยงามและตรงตามที่คุณครูกำหนดครูจีจะกำหนดเรื่องก็คือให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับหลวงพ่อบ้านแหลมหรือวาดภาพหลวงพ่อบ้านแหลมโดยมีตัวอย่างมานี่ค่ะหลวงพ่อบ้านแหลมประมาณนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนวาดภาพหลวงพ่อบ้านแหลมตรงกลางหรือจะข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นไปอีกนิดหรือตรงกลางหรือจะซ้ายอีกนิดขวาอีกนิดก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องกลางเสมอไปนะคะและให้นักเรียนวาดภาพตกแต่งยังไงเดี๋ยวครูจีจะให้ดูภาพที่เราจะตกแต่งนะคะว่าการตกแต่งภาพหลวงพ่อบ้านแหลมเราจะประกอบอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะมีวัดเพชรสมุทรหลวงพ่อบ้านแหลมคนมากราบไหว้นะคะมาทำบุญนะคะอันนี้เป็นการเพ้นกระเป๋านะคะนักเรียนภาพนี้หลวงพ่อบ้านแหลมนี่เขาตกแต่งด้วยการขูดสีที่เป็นเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสงครามเราเข้าไปอันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นการแห่หลวงพ่อบ้านแหลมแล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแห่หลวงพ่อบ้านแหลมภาพนี้นะภาพนี้ก็คือเกี่ยวกับการมาทำบุญนะคะนักเรียนทำบุญทีนี้ครูจีจะมีตัวอย่างการวาดน่ารักน่ารักของพี่ป.3ปีที่แล้วนะคะเห็นไหมนักเรียนนักเรียนวาดเห็นไหมคะเขาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมค่ะมีวัดเพชรสมุทรมีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วมีคนไปทำบุญแค่นี้ค่ะนักเรียนง่ายไหมคะเห็นไหมถ้านักเรียนจะวาดภาพหลวงพ่อบ้านแหลมนักเรียนควรจะใส่เรื่องราวอะไรไปบ้างคะหนึ่งเรื่องราวอะไรคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะการไปทำบุญที่วัดเพชรสมุทรไปเวียนเทียนโอ้แล้วก็อะไรนะคะนักเรียนไปทำบุญไปเวียนเทียนแล้วเราหรือบางคนไปดูรำแก้บนหลวงพ่อวัดหลวงพ่อบ้านแหลมมีรำแก้บนด้วยใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้นักเรียนวาดภาพวาดภาพตามความคิดและจินตนาการมาเหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวาดภาพหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วตกแต่งมาให้สวยงามเอาเนื้อเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อบ้านแหลมวาดลงไปค่ะไม่ว่าจะการไปทำบุญการแต่งกายที่ครูจีบอกไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนวาดลงไปในกระดาษ A4 หรือจะปริ้นใบงานครูจีออกมาวาดก็ได้หรือกระดาษอะไรก็ได้ค่ะบางคนไม่ต้องส่งใบงานอาจจะไม่ส่งใบงานแต่ว่าบางคนถ่ายรูปการปฏิบัติงานอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราเคยทำครั้งที่แล้วแล้วนักเรียนครูขอชมเชยนักเรียนที่ทำงานมาได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ดีมากครูจีขอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ดูแลบุตรหลานนะคะแล้วส่งงานครูจีได้ดีเยี่ยมมากทำงานได้ดีมากค่ะนะคะแล้วครูจีหวังว่างานชิ้นนี้วาดหลวงพ่อบ้านแหลมวาดภาพตามความคิดและจินตนาการหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยนักเรียนจะทำออกมาได้ดีเหมือนครั้งที่แล้วนะคะครูจีก็ขอบคุณนักเรียนกับท่านผู้ปกครองด้วยค่ะครูจีก็ขอจบการสอนหลักการวาดภาพตามความคิดและจินตนาการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ครูจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ